ันที่5คลิปนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์อุ๋ยเหมือนเดิมเนาะก็จากที่ผ่านมามีคุณทีนะคะกิตติศักดิ์เป็นผู้ชมที่ดูรายการของอุ๋ยเนาะก็อยากให้อุ๋ยทำคลิปเก็บเมล็ดมะพร้าวนะคะก็วันนี้อุ๋ยเอาต้นมะพร้าวมานะคะมะพร้าวทะเลทรายแต่ว่าอย่างที่อุ๋ยบอกไปว่าช่วงนี้คือช่วงที่ผ่านมาอุ๋ยเปลี่ยนกระถางเนาะเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปสักพักนึงแล้วก็เอาเขาไว้ในที่ร่มแล้วก็ฝักเขาก็เลยยังไม่ออกเนาะตัวดอกเขาเนี่ยยังไม่ออกเลยสักต้นนึงเนาะแต่ว่าคือก็ไม่อยากให้รอนานเนาะเผื่อว่าจะได้เอาไปใช้ได้อย่างเร็วๆเนาะก็คือบางคนก็อาจจะอยากรู้ว่ามีวิธีการเก็บยังไงเนาะอุ๋ยก็จะมาสาธิตวิธีการเก็บให้ดูเนาะแต่จริงๆนี่ถ้าเท่าที่เห็นก็จะมีต้นมีตัวดอกออกนะคะแต่ว่าเขายังเล็กอยู่นะในแต่ละต้นเนี่ยอันนี้ก็มีนะคะ1ดอกดูอีกจะซูมให้ดูเนาะนี่ก็มี1ดอกนี่เนาะส่วนต้นนี้ยังไม่มีเลยเนาะเพราะว่าเขายังต้นเล็กอยู่นะคะก็ยังไม่ออกดอกเลยคือมะพร้าวทะเลทรายเนี่ยถ้าเวลาที่เราซื้อมาจะสังเกตเนาะว่าอุ๊ยทำไมตอนอยู่ที่ร้านอะมันสวยจังเลยแต่พอเราซื้อมาเนี่ยใบมันเริ่มร่วงจนบางทีเนี่ยร่วงหมดเลยของอุ๋ยก็เป็นเนาะของอุ๋ยก็เป็นตอนแรกๆอุ๋ยซื้อมาอุ๋ยก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงใบเนี่ยร่วงหมดเลยพอเราเอามาเลี้ยงอะค่ะก็มารู้ตอนหลังก็คือว่าเขาค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเขาพอเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็คือทำให้เขาเนี่ยจะทิ้งใบผัดใบออกนะคะแล้วก็แตกใบใหม่ก็จะใช้เวลานิดนึงเนาะอาจจะต้องรอเขาแล้วก็ในส่วนของต้นมะพร้าวทะเลทรายเนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะเขาเรียกว่าดอททีเนียนะคะในตระกูลดอททีเนียก็อย่างต้นนี้ก็จะเห็นไหมว่ามันเป็นแบบใบเรียวๆเนาะก็ถ้าสีเขียวเนี่ยเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยคือเลี้ยงในค่อนข้างจะล่มนิดนึงเนาะเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนกระถางอุ๋ยก็เอาเขาไว้ในที่ร่มนะคะอันนี้ก็สีออกเขียวเนาะถ้าเวลาที่เลี้ยงโดนแดดประมาณหนึ่งเนาะก็คือแดดจัดมากไม่ได้นะคะก็อาจจะทำให้เขาตายได้นะคะก็คืออาจจะดูดน้ำมาเลี้ยงไม่ทันหรืออะไรเงี้ยถ้าแดดร้อนจัดๆเนี่ยก็ไม่ดีนะคะถ้าทางที่ดีอาจจะแดดได้นิดหน่อยค่ะแดดลำไรก็ได้ก็คือถ้าเลี้ยงในที่ร่มใบเขาก็จะเขียวๆแบบนี้เนาะแต่ถ้าออกแดดนิดนึงเนี่ยใบเขาก็จะออกแดงๆนิดนึงนะคะแล้วก็อันเนี้ยอุ๋ยเคยเลี้ยงถ้าเลี้ยงที่แดดประมาณนึงเนี่ยค่อนข้างจะจัดหน่อยเนาะก็ใบเขาจะเรียวมากเลยเรียวกว่านี้อีกนะอันนี้ก็คือมะพร้าวใบยาวนะคะอุ๋ยเคยมีมะพร้าวอีกอันนึงก็คือมะพร้าวใบเงินเนาะแต่ว่ามันตายอ่ะไม่รอดแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือตายไป1ต้นเนาะหลังจากที่ช่วงประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วอ่ะอุ๋ยไม่ได้ดูแลหรือไปดูเลยนะคะที่โรงเรือนเนี่ยก็อาจจะฝากที่บ้านเนี่ยรดน้ำบ้างสัก5วัน6วันเนี่ยฝากเขารดทีนึงนะคะก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าอาจจะรดน้ำไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่เหมือนเรารดเองค่ะก็อาจจะทำให้เขาแบบน้ำไม่พอตายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะถามมาก็คือว่าเก็บเมล็ดยังไงนะคะเพราะว่ามะพร้าวทะเลทรายเนี่ยเราไม่ต้องไปผสมเกสรให้เขาเลยเนาะคือเขาเหมือนเป็นเพศสมบูรณ์นะคะเป็นเพศสมบูรณ์ในตัวก็คือเขาจะติดฝักเองนะคะแล้วตัวฝักเนี่ยมันก็จะดีดออกไปเนาะดีดออกไปกระจายออกไปที่ต้นอื่นบางทีเนี่ย
ในต้นอื่นๆเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมีต้นไม้อะไรมาขึ้นอย่างเงี้ยก็ให้ดูก่อนนะคะบางทีอาจจะเป็นวัชพืชหรือบางทีอาจจะเป็นเจ้ามะพร้าวทะเลทรายนะคะที่เมล็ดเนี่ยดีดตัวออกไปนะคะแล้วก็ไปเกิดได้นะไปเติบโตในต้นอื่นนะก็ให้ดูนิดนึงค่ะก็นี่นะคะเป็นต้นเป็นเจ้าเมล็ดมะพร้าวนะคะที่ดีดเมล็ดนะคะไปอยู่กับต้นเฟโลของอุ๋ยนะคะก็อันนี้ก็เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเขาไปขึ้นอยู่ที่ต้นอื่นก็อาจจะดูนิดนึงเนาะว่าเขาเป็นวัชพืชหรือว่าเขาเป็นเจ้าต้นมะพร้าวทะเลทรายของเรานะคะก็ลองดูมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราพอเขาโตสักหน่อยเราก็แยกออกมานะคะแยกออกมาปลูกต่างหากนะคะใส่กระถางต่างหากแต่จริงๆเนี่ยอุ๋ยก็เคยสังเกตเนาะเวลาที่เราเอามาเขาเรียกอะไรอะเลี้ยงแยกเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ค่อยรอดก็ไม่รู้ทำไมแต่ถ้าเขาอ่ะไปอยู่กับต้นอื่นเนี่ยเขาจะสามารถเติบโตได้ดีมากเนาะคือบางทีอ่ะอุ๋ยก็สงสัยนะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ด้วยความคิดของอุ๋ยเองเนี่ยก็คิดว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใต้ร่มเงาใต้ร่มเงาของต้นอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เขาเนี่ยไม่ได้โดนแดดมากเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีเนาะตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นต้นเล็กๆนะคะก็เวลาแยกออกมาเราก็อย่าพึ่งไปออกแดดมากอะค่ะบางทีเขาอาจจะไม่รอดเนาะของอุ๋ยก็หลายต้นที่ไม่รอดนะคะจากการที่ปลูกเป็นเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็มาแยกกระถางค่ะเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะจะอุ๋ยจะเข้าเรื่องหลายทีแล้วก็คือนี่อุ๋ยก็จะเอาซองมาให้ดูเนาะเป็นซองซิปแบบนี้นะคะที่อุ๋ยใช้ในการเก็บเมล็ดนะคะก็จริงๆก็ใช้ไซส์ประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะไซส์เล็กหน่อยก็แล้วแต่นะคะเวลาอุ๋ยทำอ่ะอุ๋ยก็จะใช้วิธีการตัดตรงที่เป็นส่วนปากถุงออกนะคะแต่ว่าเอาไอ้ตัวที่เป็นซิปล็อกไว้นะคะนี่เป็นประมาณนี้นะคะก็แยกออกเลยให้ตัวซิปล็อกเนี่ยมันสั้นนะคะเวลาเราเปิดเราก็เปิดอย่างนี้เอาเนาะแล้วก็อุ๋ยก็จะตัดจริงๆตัดตรงข้างๆอย่างนี้ก็ได้เนาะตัดประมาณนึงให้มันเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันมีอากาศถ่ายเทนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอะใส่ไปแล้วมันอบเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวดอกหรือฝักเขาเนี่ยมันเน่าได้นะคะอุ๋ยเคยเจอมาแล้วค่ะพอเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะหรือว่าใครจะตัดตรงข้างหน้าข้างๆตรงนี้อีกนิดนึงก็ได้นะบางทีอุ๋ยก็ตัดแบบตัดเยอะแต่ก็อย่าตัดเยอะจนแบบมันรูใหญ่มากเกินไปเมล็ดอาจจะหลุดออกไปข้างนอกได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วที่อุ๋ยทำมาเนี่ยมันไม่ออกเนาะเนี่ยอุ๋ยก็จะตัดเป็นประมาณอย่างนี้เห็นไหมก็จะตัดข้างเนาะข้างนี้นิดนึงแล้วก็อุ๋ยก็จะทำให้มันเป็นแบบนี้แล้วอุ๋ยก็ตัดข้างอันนี้อีกเนาะนิดนึงค่ะไม่ใหญ่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าตัวฝักอ่ะเขาคืออย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝักเขาออกมาเขาก็จะชูออกมานะคะชูออกมาเป็นก้านแล้วก็เป็นฝักนะคะอุ๋ยก็จะครอบเขาไปแบบนี้เลยครอบไปที่ตัวก้านเขาเนาะแล้วก็รูดซิปนะคะตรงข้างๆเนี่ยตรงข้างๆเขาเรียกอะไรข้างซ้ายข้างขวาระหว่างตัวก้านนะคะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยอุ๋ยก็จะรูดซิปข้างนี้กับข้างนี้นะคะตรงกลางเนี่ยเราไม่รูดนะคะเพราะถ้ารูดเนี่ย เขาอาจจะหักได้นะคะก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยเวลาที่มเมล็ดเนี่ยดีดอะค่ะเขาก็จะดีดอยู่ในนี้นะคะไม่หลุดออกไปไหนค่ะช่องเนี่ยค่ะตรงนี้มันช่วยในการระบายอากาศเนาะตอนแรกอ่ะอุ๋ยอ่ะเคยทำตอนแรกๆคืออุ๋ยไม่ตัดเลยนะคะอุ๋ยก็ใส่ไปทั้งแบบนี้เลยแล้วมันทำให้มันอบอะค่ะอบอับแล้วมันก็ชื้นด้วยนะคะทำให้ตัวฝักที่อยู่ข้างในค่ะมันเน่าแล้วมันก็ตายกลายเป็นว่าเมล็ดก็ไม่ได้ฝักก็เน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวดอกมันก็เน่าไปนะคะก็คือตอนหลังอุ๋ยก็ใช้ตัวตัดให้มันระบายแบบนี้เนาะแล้วก็ทำแบบนี้ไว้ถ้าออกหลายดอกอะค่ะเราก็ใส่ไปเลยหลายๆอันนะคะเป็นแบบเนี้ย
เวลาที่หลุดออกหมดแล้วเนี่ยอุ๋ยก็จะดึงเขาออกมาเลยนะคะก็จะได้เมล็ดออกมาเนาะแล้วก็เมล็ดเนี่ยเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ถ้าเรายังไม่ปลูกเลยแต่ว่าถ้าเราปลูกเลยเนี่ยเราก็เอาไปเพาะได้เลยนะคะเพาะเมล็ดอุ๋ยก็เคยเพาะเมล็ดมะพร้าวทะเลทรายหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะแยกกระถางแล้วเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวไว้อุ๋ยจะทำคลิปให้ดูเนาะว่าแยกกระถางแคคแยกกระถางมะพร้าวทะเลทรายที่อุ๋ยเพาะเมล็ดเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะมาให้ดูก็อันนี้ก็คือคลิปนี้อาจจะไม่ได้ให้เห็นตัวฝักมะพร้าวทะเลทรายจริงๆเนาะเพราะว่าอุ๋ยไม่อยากรอให้เขากว่าจะโตเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะเพื่อนๆหรือคนอื่นเนี้ยที่เขาสงสัยว่าเราควรจะเก็บเมล็ดยังไงเนาะถ้าอุ๋ยทำคลิปเร็วเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ไปดูกันเนาะว่าการเก็บเมล็ดเนี่ยเก็บยังไงได้บ้างนะคะก็คลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นสาระดีๆนะคะมาฝากกันค่ะเจอกันใหม่อีกทีเนาะคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ